สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการใส่รูปภาพเป็นพื้นหลังให้กับเว็บไซต์โดยใช้ CSS นะคะอันดับแรกให้คลิกปุ่ม Start ค่ะอันดับ2ให้คลิกที่โปรแกรม Adobe Dream CS 6ค่ะให้เราเลือกอันนี้นะคะอันดับ3ให้คลิกที่เมนู Modify ค่ะและคลิกที่เพจ Property ค่ะอันดับ4ให้คลิกปุ่ม Bound ค่ะเพื่อเลือกรูปภาพที่ต้องการนะคะอันดับ5เมื่อได้รูปภาพที่ต้องการแล้วให้คลิกปุ่มโอเคค่ะอันดับ6ก็จะแสดงชื่อไฟล์รูปภาพตรงนี้นะคะอันดับ7ให้เลือกรูปแบบการแสดงผลของรูปภาพพื้นหลังที่กำหนดให้เลือก Repeat นะคะเพื่อทำรูปภาพซ้ำนะคะอันดับ8ให้คลิกปุ่ม Apply ค่ะและคลิกปุ่มโอเคค่ะค่ะวันนี้ขอจบวิธีสอนการใส่รูปภาพพื้นหลังเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ